เผยข้อมูลสแนปดราก้อน 8 Gen 3 อาจเปิดตัวเดือนตุลาคมนี้เร็วกว่าที่เคยถ้าจะพูดถึงเรื่องชิปเซตเรือธงของทางฝั่ง Android ก็คงจะเป็น Snapdragon 8 Series อย่างแน่นอนครับซึ่งในปีนี้เราจะได้เห็น Snapdragon 8 Gen 2 เริ่มสร้างความน่าสนใจบนเรือธงหลายรุ่นแล้วครับเพราะทั้งแรงขึ้นและประหยัดพลังงานอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดก็ได้มีข่าวของรุ่นถัดไปเผยมาแล้วครับซึ่งปีนี้คาดว่าจะเปิดตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยทาง Digital Chat Station จอมหลุดได้เผยว่าชิป Snapdragon 8 Gen 3 จะเปิดตัวเร็วขึ้นกว่าปีก่อนคือจะเป็นช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ถึงแม้เขาจะไม่ได้ระบุเดือนไว้แต่คาดว่าจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคมกันแต่คาดว่าจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคมกันเลยครับเนื่องจากชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2 นั้นเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาถ้าจะเร็วขึ้นกว่าปีก่อนและเป็นช่วงไตรมาสที่4ก็คงจะมีแค่เดือนตุลาสำหรับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3ที่มีผลทดสอบเผยออกมาจะเห็นได้ว่ามีคะแนน CPU สูงขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ Snapdragon 8 Gen 2 รุ่นปัจจุบันซึ่งถ้าชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3 เปิดตัวเร็วขึ้นก็มีสิทธิ์ที่เรือธงรุ่นใหม่จากแบรนด์ใหญ่ทั้ง Xiaomi Oppo Vivoอาจจะเปิดตัวตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเลยครับเอาละครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่ารอบนี้จะแรงขึ้นอีกแค่ไหนครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ